ตอนนี้ก็อยู่กลางเมืองหน้าบ้านยายเพ็ญเองค่ะถ่ายดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้หรอกครับเพื่อนๆคือต้นไม้กำลังจะเปลี่ยนสีมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงตอนนี้เปลี่ยนสีแล้วค่ะเปลี่ยนสีเพื่อที่จะเข้าหน้าหนาวค่ะเตรียมตัวเข้าหน้าหนาวใครเห็นสีอย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเตรียมเสื้อผ้าหนาได้เลยค่ะสีสวยมากเลยค่ะเพื่อนอันนี้เป็นเก้าอี้นะคะตัวเบลเลอร์เลยค่ะเก้าอี้ก็สีเหลืองดอกไม้ต้นไม้ก็สีเหลืองคือใบไม้สีเหลืองค่ะเพื่อนๆต้นนี้ก็ยังมีสีเขียวอยู่ค่ะกำลังจะร่วงเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เช้าอยู่ค่ะยายเพ็ญออกไปเดินเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อนๆมันก็เลยเงียบช่วงเช้าค่ะคนก็ยังไม่ตื่นกันค่ะสีสันสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเวลาเดินผ่านไปหรือว่าไปออกกำลังกายเดินเพื่อสุขภาพอดถ่ายไม่ได้ค่ะเพื่อนๆปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็ยังเขียวอยู่ค่ะส่วนที่เหลืองก็เหลืองส่วนที่เขียวก็เขียวต้นไม้เป็นสีทองเหมือนต้นโพสีทองเลยค่ะเพื่อนๆยิ่งแสงตะวันส่องนะคะสวยส่วนอันนี้ก็สีแดงแป๋เลยค่ะไม่จำเป็นต้องมีดอกดูใบก็สวยค่ะอันนี้ก็เริ่มจะเหลืองเลยค่ะเพื่อนๆกำลังจะเป็นสีทองงามมากเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณค่ะ